ด่วนถอยธนภัทรติดเชื้อโควิดในเรือนจำอาการไม่หนักเข้ารักษาตัวแล้วก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนักแสดงหนุ่มถอยธนภัทรที่ถูกจับกุมตัวอยู่ในเรือนจำในคดีฆ่าคนตายใช้มีดแทงแฟนสาวดับติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดทนายเจมส์นิติธรแก้วโตได้เปิดเผยว่ากระแสข่าวดังกล่าวเป็นความจริงซึ่งถอยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและคาดว่าน่าจะติดเชื้อโควิดในเรือนจำหลังผลตรวจออกมาในวันที่20สิงหาคมโดยอาการของถอยไม่ได้รุนแรงมากไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเบื้องต้นตอนนี้ถอยได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทัณฑสถานแถวคลองเปรมคาดว่าประมาณวันที่4กันยายนนี้น่าจะหายดีส่วนในเรื่องของคดีความนั้นตอนนี้กำลังรอผลชันสูตรอยู่ว่าตรงกับที่ถอยแจ้งมาหรือไม่เพราะผลชันสูตรจะเป็นข้อมูลสำคัญในการชี้วัดคำพูดของถอยส่วนตัวตนไม่ได้หนักใจอะไรหากถอยทำผิดก็ต้องรับผิดอยู่แล้ว